สวัสดีค่ะน้องม่อนค่ะพี่ตู่พอดีเกริ่นไปแล้วว่ากองทุนของพี่ตู่ในปี2555กับ2554โชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะคะถึงผลตอบแทนสูงถึง 70% ตลาดมันก็เอื้ออำนวยด้วยนั่นแหละหนูค่ะค่ะค่ะแล้วในปีนี้ล่ะคะพี่ปี2556จะทำได้เท่าปีที่แล้วไหมคะบางกองของเราได้ไม่หย่าหนึ่งคือมองก่อนว่าตลาดมันขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะที่เราขึ้นมา 10% ค่ะนะฮะจะ20อยู่แล้วทีนี้กองของเราบางกองเนี่ยเราก็ทำได้เหนือตลาด 10% ค่ะนะฮะบางกองก็คือกันค่ะคือแล้วแต่ว่ากองไหนเราลงทุนเรามีนโยบายอย่างไรนะฮะแต่ว่ากองของพี่เนี่ยพี่แนะนำการลงทุนว่า อย่ามองแต่ผลประกอบการหรือการเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวไปตลอดพี่พูดมานานหลายปีแล้วนะฮะคือดูสไตล์การลงทุนแล้วดูที่ว่าเขาใส่เกี่ยวตรงกันไหมถ้าตรงกันค่อยมาลงทุนที่ไม่อยากให้ใครซื้อกองทุนของเราโดยที่มีความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องนะคะอ๋อค่ะค่ะแล้วตัวอย่างสมมติกองไหนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในตอนนี้มากที่สุดช่วงที่ตลาดขึ้นมา 10% คะก็มีตัวธนคมนะฮะก็บีตลาดไปประมาณ 10% ค่ะนะฮะก็คือบวกจากดัชนีเนี่ยแล้วก็มีตัวอินฟราน้อยลงกว่านั้นหน่อยนึงแล้วก็มีแอคทีฟนะคะค่ะค่ะค่ะตัวนี้ก็ธนคมนี่ลงทุนแบบไหนคะธนะก็คือเกี่ยวกับการเงินก็คือเซกเตอร์การเงินคมก็คือเทเลคอมกับการสื่อสารตัวนี้เท่านั้นค่ะชื่อก็งามนามก็เพราะนะคะอุ้ยลงทุนธนาคารแล้วก็ลงทุนธนาคมนาคมเลยชื่อธนคมโอ้ควอเตอร์หนึ่งนี้สงสัยโชว์ผลงานยอดเยี่ยมทุกตัวนี่นิวไฮกันหมดเลยนะคะคุณคุณดีค่ะแล้วตัวแอคทีฟล่ะคะตัวแอคทีฟนี่มันเป็นกองของเราที่คนไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่จริงๆดีแอคทีฟผสมแต่เราเกียร์อัพไปทางหุ้นแล้วโดยที่มีเรามีแนวโน้มการลงทุน B Active ไม่ใช่เป็นแบบกองอื่นเลยเราตั้งกองนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าให้ลงทุนและแสวงหาโอกาสจากผลตอบแทนที่ไม่หยุดนิ่งของตลาดหลักทรัพย์ของตัวดัชนีค่ะนั่นคือความประสงค์ของเราจริงๆแล้วเอาพูดตรงๆก็คือว่ามันเหมือนกองเหมาะสำหรับคนเก็งกำไรอ่ะชอบตัวนี้อยากเข้าค่ะอื่นนะไม่ใช่กองอื่นเป็นระยะยาวหมดเลยนะคะมีแต่กองนี้เราคือแต่ทุกหุ้นต้องมีปัจจัยพื้นฐานข้อที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่พอบอกเก็งกำไรแล้ววิ่งเข้าหาทุกอย่างก็คือทุกหุ้นต้องมีเป็นหุ้นมีปัจจัยพื้นฐานแต่เราอาจจะซื้อขายเนี่ยกองอื่นบ้างค่ะอืมค่ะกองแอคทีฟนี้เป็นกองมีการันตีอะไรแบบไหนไหมคะพี่หรือว่าไม่มีอะไรมีการันตีเลยหนูน้องมอนอยากได้ไหมแบบว่าโอ้การันตีได้แน่รวยรวยพี่ก็อยากได้ค่ะค่ะโอเคงั้นเป้าหมายในปี2556พี่มองสถานการณ์ตลาดหุ้นแบบไหนนะคะตลาดหุ้นของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้ามองในสภาพเศรษฐกิจโดยรวมๆนะฮะมองไปไกลด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็ยังคงไปได้อยู่ในเรื่องเศรษฐกิจแต่ตลาดหุ้นมันจะตอบสนองก็คือว่าทั้งพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานด้วยในระยะที่ยาวเกิน1ปีเนี่ยนะฮะมันจะมองที่ปัจจัยพื้นฐานนั้นตรงเนี้ยเรายังเชื่อมั่นได้อยู่ในเศรษฐกิจแต่ความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงก็คือว่าเงินที่ไหลเข้ามาเยอะข้อหนึ่งนะฮะว่ามันจะมีพฤติกรรมอย่างไรแต่เงินเนี่ยคงจะอยู่กับเราไปเรื่องไหลเข้าหรือคนอยู่อีกนานและเป็นปีๆนะฮะ อันที่สองก็คือความเสี่ยงภายในประเทศตอนนี้เราต้องเริ่มไปหันไปมองที่การเมืองแล้วเพราะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่ณตอนนี้นะฮะอืมค่ะจะเกิดเขาเรียกว่าเลือดตกยางออกอีกหรือเปล่าคะภายในประเทศนะคะก็คือมันไม่มีใครยอมใครอะค่ะที่มันห่วงตรงที่ว่าการที่จะขอนิรโทษกรรมโดยแทบจะไม่มีข้อแม้เลยนะฮะคือเอาทุกอย่างอะค่ะเอาทุกอย่างกลับมาเนี่ยอีกฝ่ายนึงที่เขาไม่ชอบเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ยอมไม่ได้ค่ะแล้วฝ่ายที่ยอมไม่ได้คือไม่ยอมอะไรพยายามกดดันทหารเรื่องต่างเนี่ยทหารใครเขาจะออกมาใช่ไหมฮะทีนี้จริงๆแล้วพี่มองว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตยคือเลิกโกหกตัวเองสักทีไม่ว่าใครปัญหารากลึกของประเทศไทยที่ทำแตกแยกตอนที่เกิดมาจากคอร์รัปชันค่ะไม่ว่าสมัยไหนนะฮะที่ไม่ได้จอดจบสมัยที่ผ่านมาหรือจนปัจจุบันนี้อย่างเดียวทุกหนเนี่ยคือคอร์รัปชันจริงๆถ้าถามพี่ว่าถ้าพี่กดปุ่มรีเซ็ตใหม่ได้นะทุกอย่างเป็นศูนย์นั่นเซ็ตซีโร่เนี่ยหลายคนก็จะไม่แฮปปี้อ่ะถ้าพี่จะพูดอย่างนี้นี่พูดในนามส่วนตัวประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะจ๊ะก็คือว่าถ้าเซตซีโร่ได้โอเคทุกอย่างไม่มีใครผิดไปที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะในวงการเมืองที่เห็นในปัจจุบันที่เขาขอคือทั้งหมดเลยทุกคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งคนที่ไปอยู่อะไร
คุณวัฒนาใช่ไหมคะที่หนีไปอ่ะค่ะอัศวะเหมใช่นะคะคือใครที่โกหกหรืออะไรโกงกันมาแต่ก่อนแม้กระทั่งราเกสหลักเสนาพี่ยอมให้ได้ค่ะแต่ขอแลกเรื่องเดียวเพราะพี่คิดว่ามันคุ้มเรื่องอะไรคะทุกอย่างเซตซีโร่ได้หมดไม่มีใครมีผิดอะไรเลยแม้กระทั่งรถถังยูเครนนะฮะเซตซีโร่นี่ก็คือว่าขอแลกเรื่องว่ามีกฎหมายเฉพาะออกมาอันนึงเลยซึ่งแข็งมากๆเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันก็คือว่าแต่นับจากนี้ไปห้ามมีคอร์รัปชันอีกถ้ามีโทษหนักเลยค่ะโทษหนักสูงสุดที่พี่พูดอย่างนี้ว่าพี่ยอมแลกเพราะอะไรคืออะไรหุ้นเก่าๆที่มันเน่าแล้วเนี่ยพอเหอะคุณไปไม่มีใครชนะทั้งสองฝากแต่มีคนแพ้คนเดียวคือประเทศไทยนะคะมันมีความคุ้มแค้นความโกรธเคืองที่มีอยู่เนี่ยพอแล้วพอเหอะเพราะว่ามันไปกันไม่ได้หรอกนะฮะแล้วจะตีกันเหรอถ้าคุณไปสุดซอยเดี๋ยวก็มีติ๊กโก้มาอีกแหละในซอยใช่ไหมคะที่พี่พูดแบบคนที่ยืนอยู่บนความเป็นจริงนะฮะแต่คอร์รัปชันเนี่ยมันจะทำร้ายประเทศไทยลากลึกไปอีกนานและรุนแรงที่สุดถ้าเรากันตรงนี้ได้ทุกสีได้หมดถูกไหมถ้าไม่มีคอร์รัปชันเงินทุกบาททุกสตางค์มันจะเข้าไปช่วยพี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อนในทางที่ถูกที่ควรนะฮะที่ขอตรงนี้และคนที่จะมาอยู่ในกระบวนการเป็นองค์กรอิสระต่างหากเลยเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยต้องไม่มาจากการเมืองที่ผ่านมามาจากการเมืองเหรอคะที่ผ่านมาก็ไม่ค่ะคือพี่ไม่รู้ที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่คือต้องไม่มาจากการเมืองและไม่ขึ้นกับการเมืองเลยเงื่อนไขนะไม่ขึ้นกับข้าราชการด้วยแต่เราก็ควรที่จะให้มีคนที่มีความรู้และมีความสามารถนะฮะจากทีนี้ไอ้ระบบจะเลือกมายังไงพี่โอคิดไม่รู้แต่พี่โอคิดแบบชาวบ้านคิดนั่นแหละถ้าอยากได้อย่างคุณทวินมาอยู่อย่างเนี้ยมาดูแลองค์กรอย่างเนี้ยพี่เชื่อแบบนี้มันคุ้มเพราะคอร์รัปชันจะทำร้ายประเทศไทยมากๆนะฮะมันทำมาแล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นไปอีกค่ะนั่นคือมุมมองความอ่อนไหวอ่อนแอที่จะเกิดขึ้นนะคะกับภาพที่จะสร้างประเทศหรือว่าสร้างตลาดหุ้นนะคะใช่ค่ะจะทำให้ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีการหวั่นไหวบ้างนะคะถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแต่นี่มองในอีกแง่นึงมองระยะสั้นสำหรับคนที่มีเงินสดอยู่นะคะเขาก็บอกถ้าเกิดก็ดีสิถ้าจะมีเงินสดไปส่วนหนึ่งค่ะพอเกิดตุ้มตามยังไงเศรษฐกิจก็ยังดีก็ค่อยๆซื้อเข้าไปได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอ๋อกลยุทธ์ถ้าในมุมมองจับเคล็ดลับของพี่นะจับพี่พูดเมื่อกี้ก็คือควรที่จะมีเงินสดถือไว้บ้างถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่คิดว่าควรจะมีเงินสดถือไว้บ้างเพราะมองในแง่จิตวิทยาการลงทุนเนี่ยในระดับ 1,600 เนี่ย คนก็เริ่มอยากจะถอยบ้างเอาไว้ก่อนแล้วประกอบกับการเมืองซึ่งมันดูทีท่าไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะฮะเพราะมันกลายเป็นท่านนายกเองก็ไปปล่อยระเบิดเอาไว้แล้วนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ทำให้คนมีความรู้สึกเกิดไม่มั่นใจในการลงทุนแล้วนะพี่คุยกับนักลงทุนต่างชาติด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยข้อมูลที่เราได้มาจากรอบด้านเหมือนกันนะแล้วตะกี้ที่พูดนั่นไอเดียคือแก้ปัญหานี้แล้วเป็นการแก้ระยะยาวเลยแก้ล้างน้องม่อนไม่เอาเหรอจ๊ะไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยอ๋อคอร์รัปชันเนี่ยพี่มันจะล้างกันยังไงนะประเทศไทยอ่ะพี่ก็คือประหารชีวิตเลยมั้ยต่อไปถ้ามีเนี่ยและทำทันทีทำโดยเร็วด้วยเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมด้วยเหรอมันเยอะนะมันมากนี่คือพี่ฝันนะพี่ฝันเดี๋ยวช่วยปลุกให้ตื่นด้วยแต่พี่คิดว่าไอ้นี่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายอมทิ้งความโกรธเคืองหันมายิ้มใส่กันเถอะเชิญกลับบ้านมามันก็บ้านเราไม่ต้องไปมองหน้าพอใส่วันไหนพี่ใส่สีแดงไปนะพี่โดนคนคอมเมนต์วันไหนพี่ใส่สีเหลืองพี่ก็โดนคนด่าพี่เบื่อมากเลยอ่ะอ๋อพี่อยากให้มันจบสิ้นไปความรู้สึกจบมันไม่จบก็ยอมถอนน้ำบ่งน้ำออกจริงๆนะฮะแล้วการบ่งน้ำที่ตีไม่ใช่ตีกันนี่ในมุมของพวกพี่ก็คือขอกันอย่างนี้แหละใช่ไหมอะไรนะคะในมุมของพวกพี่ก็คือขอกันอย่างนี้แหละคือตอนนี้เองประเทศมันเหมือนจะไปได้ดีแต่ว่ามันติดแบบเนี้ยมันไปไหนไม่ได้เรื่องความเห็นแก่ตัวของคนกับอัตราของคนและทิฏฐิที่มีต่อกันถ้าเราเห็นแก่ชาติจริงๆนะฮะเราต้องยอมอย่างนี้คนฟังที่ไม่ชอบนะฮะคงอาจจะบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไงความผิดถูกไม่มีใช่ความผิดถูกนั้นมันมีแต่คุณแก้ปัญหาได้ไหมล่ะแต่ถ้าทำอย่างนี้เอากลับมาเลยไม่ต้องมีนะฮะไม่ต้องมีใครไปทำร้ายอะไรเขาก็คือคนไทยแต่เสร็จแล้วขอได้ไหมต่อไปนี้ทุกคนไม่ว่าข้าราชการนักการเมืองและนักธุรกิจตัวดีนี่แหละอย่าให้มีอีกเรื่องคอร์รัปชันเพราะถ้ามีอีกเอาถึงตายเลยอ่ะ
ก็คือให้มีกฎหมายมาคุมถึงประหารชีวิตถึงอะไรไปเลยจะเอาถึงประหารชีวิตหรืออะไรก็ได้พี่ก็พูดให้มันเว่อร์เขาไว้นะฮะแต่จริงใจอยากนะฮะมันจะได้หลาบจำกันนะไอ้ที่ทำไปแล้วช่างมันถือซะว่าคนไทยโง่กันเองที่ปล่อยให้เกิดระบบแบบนี้ขึ้นมาแต่ที่สำคัญคืออย่าให้มันเกิดอีกค่ะค่ะแล้วใครจะทำได้พี่ในสิ่งที่พี่บอกมาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เลยถามพวกเราถ้าเป็นอย่างนี้เอาไหมพี่ตู่คะพี่ตู่ลงเลือกตั้งสิคะเออไม่เอาอ่ะไม่พี่เป็นคนไทยที่สนการเมืองเพราะการเมืองมันกระทบต่อชีวิตเรารวมถึงการลงทุนแต่พี่ไม่ฝักใฝ่การเมืองค่ะเพราะพี่ไม่ชอบอาชีพใครอาชีพมันพี่ตอนแรกไม่เป็นใช่ค่ะพี่สามารถทำตรงนี้ได้ดีกว่าที่พี่จะไปเป็นนักการเมืองค่ะต้องขอขาโทษสถานภาพเราถือว่าทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับสังคมค่ะชีวิตคนมากกว่าศักยภาพพอที่จะไปเป็นนักการเมืองได้หรอกค่ะค่ะถ้าเป็นนักการเมืองนี่มันต้องเป็นยังไงมันถึงจะเป็นนักการเมืองได้พี่เท่าที่ดูในปัจจุบันคือต้องโกหกเก่งค่ะนะฮะซึ่งอย่างพี่นี่ไม่ได้หรอกแต่โกหกอะไรมันทำไม่เป็นนะฮะอันนั้นที่พี่คิดนะในปัจจุบันทีนี้ในต่อไปเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีนักการเมืองที่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ต้องห่วงจากหนึ่งถ้าไอ้เรื่องมาตรการหรือคอร์รัปชันมันออกมาได้แบบที่พี่คิดเนี่ยต่อให้เอานักการเมืองห่วยเข้ามาอีกนะฮะมันก็ทำยากแหละพอทำปุ๊บจะมีองค์กรที่ต่างหากเลยค่ะโอ้ยองค์กรประเทศไทยก็ทำแล้วทำอีกไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่เนาะก็ว่ากันไปนะคะพี่ตู่แต่ว่าในเรื่องการพอร์ตของพวกเราก็คืออย่างนี้แหละที่พี่ตู่บอกก็เป็นความเสี่ยงนะคะในช่วงนี้รู้จักพอด้วยนะอย่าลืมคือให้รวยพอที่ยิ่งพี่รู้ว่ากลุ่มของน้องม่อนเนี่ยจะเป็นคนที่เก็งกำไรระยะสั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่กฎของการเก็งกำไรรู้จักพอและรู้จัก stop loss อย่าไปเสียใจให้ตัดขาดทุนวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไหมนะคะถ้าคุณเห็นท่าไม่ดีนะในหุ้นที่คุณลงทุนนะรีบออกมาก่อนเพราะคุณเป็นคนเก็งกำไรระยะเงินคุณอาจจะมีจำกัดด้วยและบางท่านอาจจะเล่นเป็นมาร์จิ้นนะฮะอันเนี้ยอะไรก็แย่แต่ไม่ได้บอกว่าตลาดมันจะถล่มทลายนะคะไม่ใช่หมายถึงว่ากฎเกณฑ์เราต้องมีในตัวก่อนว่าสเต็ปการลงทุนของเราแบบนักเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยมีกฎเหล็กอย่างนี้อย่างนี้ต้อง stop loss ถ้าเหตุการณ์เพราะว่าพอคุณขายไปถึงคัท loss คุณมีเงินสดในมือคุณมีโอกาสไปเสมอค่ะใช่มันยังมีเงินต่อสู้ได้ใช่ไหมคะยังมีอาวุธต่อสู้กับเขาได้ยังมีเงินเอาไว้ฉวยโอกาสเมื่อโอกาสมันเปิดมีหลายรอบค่ะพี่ตู่เป็นคนพูดตรงๆถามตรงๆเลยนะว่าในเรื่องราวของหุ้นเนี่ยกลุ่มไหนเนี่ยที่พี่ตู่ลงทุนยาวเผื่อพวกม่อนเนี่ยจะได้การเงินสักหนึ่งส่วนมาลงทุนยาวอ๋อที่พี่ลงทุนยาวเหรอคะอันนี้พูดถึงปัจจัยพื้นฐานนะคือกู๊ดสต็อกยังไม่ได้พูดถึงกู๊ดเทรดนะกู๊ดเทรดเข้าซื้อขายคนละอันกันนะฮะถ้าเกิดปัจจัยพื้นฐานคือกลุ่มที่เกี่ยวกับโลจิสติกการเดินทางโดยการเดินทางทางอากาศนะจะต้องเป็นโลคอสนะคะเดินทางทางอากาศโลคอสเป็นโลคอสอันนี้พี่พูดได้เพราะว่าเราวิเคราะห์กันมาอย่างนี้อันที่สองก็คือพวกโดเมสติกคอนซัมชันลงทุนระยะยาวพี่ยังเชื่อยังไปได้ดีอยู่นะฮะเพราะยังไงเนี่ยเออร์บานิเซชันตีมันมาแล้วนะฮะหัวเมืองมันจะขยายกลายเป็นคนเมืองเป็นคนเมืองก็มีพฤติกรรมการบริโภคที่ใกล้เคียงคนเมืองคุณก็นึกเอาสิวันปัจจัย4คุณกินออกปัจจัย5แล้วต้องมีโทรคมนาคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของประกันเกี่ยวกับเรื่องของการธนาคารเป็นต้นค่ะธนาคารมันก็ครบเลยเนาะที่พี่พูดแต่มีตัวหนึ่งที่แบบมันกลับสมัยเดิมมันจำได้พลังงานธนาคารใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ตู่ก็นำขนส่งเข้ามาเกาะนะคะความใหญ่ market cap เนี่ยมันยังไงล่ะเอาหมายไปว่าวัตถจักรของเศรษฐกิจและตัวบริษัทต่างๆหรือเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะสมัยก่อนพลังงานใช่แต่ตอนนี้เศรษฐกิจโลกไม่ได้ดีหรอกที่จะดีมันไม่ใช่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานก็จะน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นพลังงานเนี่ยตอนนี้บางคนก็บอกมันแลกไปเยอะมันน่าเข้าลงทุนนะฮะแต่อย่างของพี่คิดว่าปีนี้ยังไม่ใช่นะฮะอันที่สองก็คือไม่รู้ใครถูกนั่นนี่คือมุมมองแต่ละมุมมองเราเป็นคนลงทุนเนี่ยเราก็รับฟังแล้วเราก็ไปตัดสินใจเอาเองค่ะนะแต่พี่มองว่าหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่คือเนี่ยยังไปได้อีกค่ะแล้วก็พวกเกี่ยวกับการวัสดุก่อสร้างพี่ไม่ได้เน้นรับเหมาก่อสร้างค่ะนะฮะรับเหมาก่อสร้างปีนี้ก็ได้ขึ้นมาเยอะกันนะฮะเพียงแต่ว่าคือมันขัดกับหลักการในบริษัท
ค่ะนะเพราะเราไม่สามารถประเมินคอร์รัปชันคอสได้อ๋อใช่ใช่พวกรับเหมามันจะเจอคอร์รัปชันแล้วเราไม่ประเมินตรงนั้นไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีแล้วเท่าไหร่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามเลี่ยงแต่วัสดุก่อสร้างล่ะสิ่งที่มันเกาะไปกับเขาสิอย่ามองแต่ตรงนั้นอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานพวกปูนพวกอะไรนะคะใช่ไหมคะพวกปูนพวกอะไรเยอะแยะคนชนบทเวลาที่ก็เรียกอะไรล่ะเวลามีตังเขาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างวัสดุอะไรที่ทำนะฮะอย่างหลังคาบ้านอย่างเงี้ยอ๋อกระเบื้องอะไรอย่างงี้หรือเปล่าพี่ใช่ค่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตไหมนะฮะหรือจะสร้างบ้านใหม่หรือจะอะไรพวกนี้มันมีให้เราคิดตามคือเราอย่ามองแต่เซกเตอร์อันแรกเรามองถึงเขาเรียกอะไรล่ะตามน้ำหรือเปล่าจ๊ะที่มันต่อเนื่องกันไปอะค่ะค่ะนะในเชนเดียวกันถ้าคุณบอกรับเหมาก่อสร้างแล้ววัสดุเราทำไมไม่คิดถึงใช่เราเลือกไอ้ตัวที่เราชัวร์มั่นใจดีกว่าว่าเราประเมินมันได้ค่ะอ๋ออันนี้คือเราสามารถลงทุนยาวแล้วก็เป็นเทรนด์ของมันในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ 2-3 ปีนะคะพี่ตู่อืออืมค่ะค่ะค่ะก็ค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งไปพี่ตู่แล้วเรื่องขนส่งที่พี่ตู่เน้นคำว่าโลคอสทำไมถึงต้องเน้นคำว่าโลคอสอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไอ้การเดินทางเนี่ยนะตอนนี้ใครๆก็บินได้ค่ะเราเริ่มขึ้นเครื่องบินแล้วเราก็เจอคนที่เป็นคนชนบทซึ่งไม่ได้เป็นประเทศเศรษฐีเขาก็สามารถจะเดินทางเมืองได้สะดวกขึ้นเพราะว่าเรามีสายการบินโลคอสซึ่งโอเปเรตต่ำมากนะฮะหมายถึงค่าใช้จ่ายในการโอเปเรตต่ำตรงนี้มันจะทำกำไรมากกว่าและยังจะเปิดเส้นทางบินได้เพิ่มเติมเท่าที่เราวิเคราะห์นะฮะในประเทศอาจจะเปิดจังหวัดนั้นเพิ่มจังหวัดนี้เพิ่มตามการขยายของเมืองนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องบินมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นความฝันเสมอไปเผลอถูกกว่ารถไฟความเร็วสูงค่ะแต่หุ้นที่เป็นโลคอสก็มีแค่ตัวเดียวเองในประเทศไทยตอนนี้นะที่เข้าตลาดก็อย่างนั้นนะคะแต่อันนี้ต้องเรียนก่อนว่าพี่ไม่ได้พูดเพื่อชี้ตัวหุ้นนะฮะแต่คือเรามองบนความเท็จจริงเรามองอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าสายการบินเนี่ยถ้าขนาดใหญ่มากๆเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงในหลายๆเรื่องค่ะนะฮะเอาโลคอสดีกว่าเพราะโมเดลของในอเมริกาที่มันเวิร์กได้ดีที่สุดคือโลคอสอ๋อค่ะเดี๋ยวการบินไทยก็แตกลูกออกไปเป็นนกแอร์ละจะเอาเข้าตลาดเป็นโลคอสค่ะอืมค่ะค่ะพี่ตู่ค่ะก็ขอบพี่ตู่นี่วันนี้เป็นวันหยุดวันฉัตรมงคลนะพี่ตู่มีอะไรฝากถึงนักลงทุนในวันฉัตรมงคลบ้างคะก็วันฉัตรมงคลก็เป็นวันที่เป็นหลวงขึ้นของนะคะอยู่ใต้ร่มเสวตฉัตรของแผ่นดินไทยนะฮะที่อยากจะบอกว่าเรานักลงทุนเนี่ยนอกจากลายสิ่งที่ในหลวงท่านให้กับเรามาอย่างดีก็คือคำว่าพอเพียงแต่พี่จะใช้คำว่ารวยอย่างพอเพียงนั่นก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนยาวเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราต้องการมีเงินเท่าไหร่นั่นคือเป้าหมายของเราเมื่อถึงจุดแล้วรู้จักรีบาลานซ์ใช้อย่าโลกส่วนผู้ลงทุนสั้นนั้นก็คือว่ารู้จักรวยอย่างพอเพียงเหมือนกันรวยให้พอเลยนะฮะรวยให้พอว่าเราเอาแค่นี้เราพอใจอันนั้นไม่มีใครว่ากันค่ะอ๋อค่ะค่ะก็เหมือนกับรวยพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะต้องพี่ให้ใช้คำว่ารวยให้พอค่ะเพราะว่าถ้าใช้คำว่ารวยอย่างพอเพียงเนี่ยคนก็จะนึกถึงว่าจนค่ะรวยให้พอที่ความพอแล้วแต่คนละนี่เป็นการตั้งเป้าของแต่ละคนค่ะได้เดี๋ยวจะรวยให้พอเกษียณก็แล้วกันพี่ตู่ใช่นั่นแหละเป้าหมายของพี่ต้องรวยให้พอเพื่อใช้ในยามเกษียณค่ะและอย่าลืมนะคะผู้หญิงต้องมีมากกว่าผู้ชายด้วยการเก็บเงินเพราะผู้หญิงแก่ง่ายตายช้ากินจืดดูเหมือนหมาไงน้องม่อนโอ้ยโดนเป็นทุกประเทศแก่ง่ายตายช้าเวลาเราแก่มันตายช้าเหลือเกินได้ขอบพระคุณมากนะคะพี่ตู่คะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับพี่ตู่วรวรรณธาราภ